ังแต่จะรอมอยู่กับลีอูแต่เลดเข้ายอมลาบาลาลูกอันสงบกินเนดีดนายิมาตะเกยยินนี่แม้ไสทารีขึ้นบ้านตัวอย่างอยู่3หลังซึ่งมูลค่าประมาณเกือบ60ล้านบาทเฉพาะตกแต่งภายในและงานสถาปัตย์และทั้งโครงการก็140หลังทั้งโครงการเนี่ยเราคาดว่าจะใช้เวลาทำประมาณ3ปีเพื่อที่จะจบโครงการนะคะก็คงทยอยทำไปเป็นเป็ดๆไปในการบันทึกความร่วมมือนี้ก็คือตกลงกันว่าถ้าเมื่อไหร่ขึ้นโครงการนี้ก็คือจะเปิดสัญญาให้กับบริษัทบางกอกเบคอนณวันนี้ก็เป็นสัญญาความร่วมมือเท่านั้นเองค่ะก็จากที่ทำก็ที่นั่นเป็นบ้านที่เป็นเมืองที่อากาศดีมากค่ะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตรค่ะคือถ้าเราไปณปัจจุบันเนี้ยตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นเลขตัวเดียวละอุณหภูมิจะตกประมาณไม่ถึง10องศาก็ต้องไปกับคนงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็ต้องใส่เสื้อหนาวอะค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากอยู่บนเขาแล้วก็เห็นวิวทั้งเมืองสวยมากค่ะก็ออกแบบโดยลีโอออกแบบตกแต่งภายในก็เป็นโมเดิร์นแบบคลาสสิกก็คือถ้าเป็นคนมากเขาก็จะชอบถ้าชอบฝีมือคนไทยก็เลยทำให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะขอบคุณเชิญคุณชายยอดนะครับคุณนวัตนะฮะให้ข้อมูลถึงโครงการลอยคำ Residential Community ในครั้งนี้นะครับก็ดีนะฮะในฐานะตัวแทนของลอยคำนะฮะก็เบื้องต้นเองอย่างที่ทางคุณชนะได้เรียนไปนะว่าตัวเมืองตองจีแล้วก็โครงการอยู่ในพื้นที่ตั้งที่ค่อนข้างพิเศษที่หนึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตรแล้วก็ตัวโครงการไม่ได้อยู่แค่ระดับพื้นราบของที่ราบสูงตัวโครงการอยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นเนินเขาเพียงรูปเดียวที่เราได้รับสิทธิ์ถูกต้องจากรัฐบาลนะครับ
ในการทำโครงการนี้เพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็น limited edition สำหรับกลุ่มลูกค้าหรือคนที่จะมาพักอาศัยในโครงการด้วยที่ตั้งที่ดีที่สุดนะครับที่มาที่ไปสำหรับแรงบันดาลใจในการทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งต่อให้คุณชายยอดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจว่าทำไมถึงสร้างโครงการนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่คุณชายยอดก็สวัสดีครับก็โครงการนี้ก็คือเป็นโครงการแรกของที่รัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดก็คือมันเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านทุกหลังจะมีเป็นทะเลหมอกอยู่หน้าบ้านแล้วก็โชคดีที่ได้สรุปซากุระจากญี่ปุ่นมารัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้ผมเป็นของขวัญที่จะมาปลูกที่รัฐบาลก็ตอนนี้มีอยู่400ต้นเรากะว่าจะปลูก 100,000 ต้นนะครับซากุระของรัฐบาลก่อนเราแถวซากุระญี่ปุ่นแทนด้วยก็จะพยายามทำให้ดีก็คือโครงการผมว่ามันไม่มีที่ไหนที่จะมีโครงการรูปทรงแบบนี้ก็เลยลงทุนทำโครงการนี้ให้ดีก็โชคดีได้มีบางกอบไปคอนมาช่วยเรื่องทำภายในก็ไว้วางใจก็เลยมาหาที่เมืองไทยก็ได้ไปก็ถือว่าวันนี้จะได้เซ็นสัญญาตกลงกันก็เป็นเรื่องข่าวดีที่ขอบคุณมากทุกคนที่มาร่วมงานครับ